ถ้าคุณกำลังมองหา mechanical keyboard อลูมิเนียม 75% งบ 3,000 ต้นเสียงเทพฟังก์ชันเกินราคาพี่กวินขอแนะนำให้รู้จักกับ Monka 6075 Pro ไปดูรีวิวแบบละเอียดพร้อมพี่กวินได้เลยครับหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้จักแบรนด์ Monka นะครับเนื่องจากยังไม่ค่อยมีใครนำเข้ามาและทำการตลาดในประเทศไทยแต่จริงๆแล้วในต่างประเทศดังมากนะครับและตอนนี้นะครับ Big Penguin ได้นำเข้ามาและเป็นตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการแล้วบอกได้เลยนะครับว่าถ้าไม่ดีจริงเราไม่เอาเข้ามาแน่นอนโดยปัจจุบันมอนก้าก็เพิ่งจะออกคีย์บอร์ดที่เป็นอลูมิเนียมซีรีส์ออกมานะครับซึ่งวันนี้ตัวที่จะนำมารีวิวก็คือเจ้ามอนก้า6075 Pro ตัวยอดฮิตที่สุดนะครับซึ่งเป็นฟูลอลูมิเนียมแบบ 75% ที่สามารถเชื่อมต่อไร้สายได้อีกด้วยเรามาเริ่มอันบ็อกซิ่งกันครับเปิดมาก็จะเจอกับคู่มือการใช้งานฝาครอบคีย์บอร์ดสายเคเบิลที่ดึงสวิตช์แล้วก็คีย์แคปไขควงประแจแล้วก็ตัวคีย์บอร์ดครับและที่พิเศษกว่านั้นก็คือจะมีแถมคีย์แคปเสริมมาให้ด้วยครับปุ่มที่แถมมาก็จะเป็นพวกปุ่มนัมแพดเผื่อใครไปซื้อนัมแพดจะได้ใส่เข้าเซ็ตกับคีย์บอร์ดได้เลยแล้วก็ปุ่มฟังก์ชันอื่นๆที่แถมมาให้เผื่อใครต้องการจะคัสตอมไมซ์ปุ่มในซอฟต์แวร์เองครับมอนก้า6075 Pro นะครับก็จะเป็นคีย์บอร์ดไซส์ 75% ที่มีน็อปมาให้ด้วยซึ่งจะเป็นเลย์เอาท์ที่ยอดนิยมที่สุดในตลาดเลยก็ว่าได้ครับมีขนาดกระทัดรัดและมีแถว F-Flow ด้านบนซึ่งทำให้ใช้งานสะดวกไม่ว่าจะเป็นการเล่นเกมหรือว่าทำงานครับแน่นอนนะครับว่ารุ่นนี้เป็นคีย์บอร์ดอลูมิเนียมแบบ full body เลยและยังมาแบบ pre-built พร้อมใช้ครบจบเลยครับไม่ต้องไปหาซื้อ switch keycap หรือว่า mod เพิ่มเติมอีกแล้วปัจจุบันนะครับก็จะมีให้เลือกทั้งหมด4สีนะครับก็คือสีเซดาโพเมโล dark blue และก็มินท์ครับและด้านข้างนะครับก็จะมีการใช้อลูมิเนียมอีกชิ้นเพื่อตัดสีของคีย์บอร์ดให้ดูไม่น่าเบื่อและทำให้คีย์บอร์ดดูพรีเมียมและเรียบหรูขึ้นมาทันทีเลยครับด้านบนของคีย์บอร์ดนะครับก็จะมีดองเกิลสตอร์สำหรับ 2.4 ไวเลสสวิตช์เปิดปิดคีย์บอร์ดและช่องเสียบสาย USB-C ครับด้านหลังนะครับก็จะมียางกันลื่นให้อีก4จุดครับตัวคีย์แคปสำหรับสีเซด้าและโพเมโลจะเป็น SA profile นะครับซึ่งก็จะเป็นคีย์แคปที่มีความสูงมากกว่าโปรไฟล์อื่นๆตรงกลางก็จะเป็นหลุมนิดนึงนะครับเพื่อปรับให้เข้านิ้วส่วนคีย์แคปของ Dark Blue แล้วก็ Mint นะครับจะมาเป็น Cherry profile ครับก็จะเป็นปุ่มที่มีลักษณะความสูงกลางๆเพื่อนๆก็สามารถเลือกตามใจชอบได้เลยส่วนวัสดุทุกแบบนะครับก็จะเป็น PBT Double Shot ซึ่งจะไม่ขึ้นเงาเหมือนพวกวัสดุที่เป็น ABS หลังจากใช้งานไปนานๆและยังสามารถให้ร้านยิงเลเซอร์ภาษาไทยลงบนคีย์แคปได้อีกด้วยมาดูในส่วนงานประกอบของ Monka 6075 Pro กันครับพี่กวินต้องบอกเลยว่านี่เป็นคีย์บอร์ดอลูมิเนียมที่เสียงแน่นมากๆเขาใช้งานประกอบแบบ Gasket Structure และมีการรองรับวัสดุซับเสียงมาให้ถึง5ชั้นและทางแบรนด์ยังได้ใส่ PP Plate แบบ Flex Cut มาให้อีกด้วยซึ่งจะทำให้บอดี้มีความยืดหยุ่นมากๆเลยครับเวลาเรากดพิมพ์เนี่ยมันก็จะรู้สึกไม่แข็งทื่อทั้งหมดนี้นะครับส่วนตัวพี่กวินมองว่าไม่ต้องไปมอดเพิ่มเองเลยนะครับเพราะว่าเขา Fully Customize มาให้อยู่แล้วซึ่งเดี๋ยวจะมีเทสเสียงให้ท้ายคลิปด้วยนะครับนอกจากนั้นรุ่นนี้ยังเป็นระบบ Full Hot Swap รองรับสวิตช์ทั้งแบบ3พินแล้วก็5พินเลยครับสวิตช์จะมีให้เลือกทั้งหมด2แบบโดยแบบแรกจะชื่อว่า Powder Switch เป็นสวิตช์แบบลีเนียร์โดยฟีลลิ่งการกดจะออกนุ่มๆแรงต้านไม่เยอะส่วนแบบที่2ก็จะเป็นซีซอว์สวิตช์เป็นสวิตช์แบบแท็กไทนะครับที่ต้องบอกว่ากดเด้งมือมากๆเลยแต่ไม่ว่าจะเป็นสวิตช์ Powder หรือว่าซีซอว์ทั้งคู่ก็จะมีการพีลูปจากโรงงานมาให้แล้วครับคีย์บอร์ดรุ่นนี้รองรับทั้ง Windows แล้วก็ Macและสามารถเชื่อมต่อได้3โหมดสาย Bluetooth และก็ Wireless 2.4 โดยด้านบนจะมีสวิตช์เปิดปิดโหมดไร้สายโดยรุ่นนี้สามารถเชื่อมต่อ Bluetooth ได้ถึง3อุปกรณ์และ Wireless อีก1อุปกรณ์และมีที่เก็บ 2.4 ดองเกิลอยู่ด้านบนนะครับเป็นแบบแม่เหล็กดูดทำให้สะดวกสบายมากๆเลยครับโดยหน็อบด้านบนเอาไว้ปรับเพิ่มเสียงลดเสียงหรือปิดเสียงนะครับแล้วก็ยังสามารถถอดเปลี่ยนได้อีกด้วยตัวไฟจะเป็นแบบ Full RGB และจะวางมาในแนว Sound Facing นะครับทำให้รุ่นนี้สามารถใช้คีย์แคปโปรไฟล์ไหนก็ได้โดยไม่มีปัญหาเลยครับซึ่งแสงไฟ RGB ของรุ่นนี้บอกเลยว่าชัดแล้วก็สวยมากๆเลยครับโดยสามารถปรับไฟได้หลายรูปแบบปรับเพิ่มลดแสงและปรับความเร็วของเอฟเฟคได้ด้วยอีกหนึ่งไฮไลท์ของรุ่นนี้นะครับสามารถเช็คแบตเตอรี่ได้นะครับโดยการกด FN แล้วก็ตัวอักษร X แล้วคีย์บอร์ดจะแสดงผลแบตเตอรี่ตั้งแต่1ถึง0โดย1เท่ากับ 10% ไปเรื่อยๆจนถึง0เท่ากับ 100% มีซอฟต์แวร์สำหรับการคัสตอมฟังก์ชันต่างๆได้เช่นปรับไฟมาโครหรือปรับปุ่มโด
ดยสำหรับใครที่ต้องการปรับปุ่มนะครับทางแบรนด์ก็ยังมีคีย์แคปแถมมาให้ด้วยสำหรับคนที่อยากคัสตอมปุ่มก็สามารถเอาคีย์แคปที่แถมมาสลับใช้งานได้เลยครับสรุปเลยนะครับ Mon 9075 Pro ตัวนี้นะครับเหมาะกับคนที่ต้องการมองหาคีย์บอร์ดไร้สายอลูมิเนียมแบบพรีบิลที่มาพร้อมงานประกอบแน่นๆเสียงต๊อกฟินๆในงบ 3,000 กลางๆสามารถใช้ได้ทั้งเล่นเกมแล้วก็ทำงานมีซอฟต์แวร์ปรับแต่งและมาโครได้แต่แน่นอนนะครับว่าคีย์บอร์ดอลูมิเนียมก็จะมีน้ำหนักที่มากพอสมควรอาจจะไม่สะดวกสำหรับคนที่ต้องการพกพานะครับสำหรับราคาเริ่มต้นนะครับอยู่ที่ 3,490 บาทมีโปรโมชั่นแต่ละเดือนก็ลองติดตามในเพจได้สำหรับประกัน Big Penguin นะครับมีรับประกันสินค้าให้แน่นอนและมีบริการหลังการขายตลอดอายุการใช้งานเลยนะครับใครที่สนใจนะครับก็สามารถสั่งซื้อได้แล้วที่ Big Penguin ตัวจริงเรื่องคีย์บอร์ดโดยทาง Big Penguin นะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านคีย์บอร์ดครบวงจรสินค้ามีการรับประกันและมีบริการซัพพอร์ตหลังการขายตลอดการใช้งานแม้หลังประกันจะหมดไปแล้วครับชอบไม่ชอบคิดเห็นยังไงคอมเมนต์กันมาได้หรือตัวต่อไปอยากให้รีวิวอะไรก็คอมเมนต์มาได้เลยอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะครับและยังไงเจอกันคลิปต่อไปครับ